ชิ้นใหญ่จากยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับผมช่องล้านซับการ์ดนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแต่ผมอยากให้ดูของขวัญยูทูบเบอร์ชื่อดังครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือครับผมวันนี้เราอยู่กันในคลิปเปิดกล่องของขวัญวันเกิดนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวขอเคลียร์กล่องก่อนนะครับมันปิดหน้าปิดตาแล้วโอ้ยก็เยอะอยู่นะเอาไปเล่นไปนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันนะครับผมนี่เป็นคลิปเปิดกล่องของขวัญนะครับวันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่17ครับผมคลิปนี้จะลงวันที่19ครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาอวยพรให้ผมนะครับแล้วก็ทุกคนที่ส่งของขวัญมาไม่ว่าจะทาง YouTube Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ Instagram อะไรต่างๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอให้พรทุกอย่างเนี่ยได้ย้อนกลับไปหาตัวทุกท่านเองด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับเราต้องมารีบเปิดแล้วเพราะว่าคนเดียวนะครับผมคนเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดจากกล่องเล็กกันก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้อวยพรก็ย้อนหลังได้ครับทุกคนโอเคเรามาลุ้นกันเลยว่าของแต่ละอย่างเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะครับมีบางคนที่ยังไม่ถึงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคลิปยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไปโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากกล่องเล็กก่อนละกันนะครับทุกคนเอาเป็นกระดาษก่อนละกันเนาะชิ้นแรกนะครับผมนี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับชิ้นแรกจากคุณพัชสอนนะครับผมจากคุณพัชสอนจากจังหวัดนครราชสีมานะครับผมโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะว่าลุ้นกันเลยเดินเย้กรอบรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เสือเป็นกรอบไม้นะครับนี่คนดูผมจะให้ดูใกล้ๆชิ้นแรกนะครับน่ารักชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมจากกิฟต์กระดานแฮนด์เมดนะครับผมจากอุบลราชธานีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นไรเอ่ยเฮ้ยนี่สวยมากสวยมากทุกคนเฮ้ยผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะผม Happy Birthday to you นะครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่เสือเดียขอให้พี่เสือมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปังๆและที่สำคัญขอให้พี่ทำคลิปน่ารักน่ารักและช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ไปนานๆนะคะจุ๊บๆจะติดตามตลอดไปนะคะจากเดียโอ้ยขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากเฮ้ยมีปฏิทินด้วยดูดิโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮ้ยชอบมากน่ารักน่ารักต่อไปครับชิ้นที่3ต่อไปครับเป็นอย่างนี้ละกันเนาะจากคุณสรายุทธ์ผ่องราศีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษครับผมกล่องรูปโอ้โหทุกคนเฮ้ยทุกคนดูโอ้โหสวยมากวาดสวยมากครับผมขอบคุณพี่สรายุทธ์ด้วยนะครับผมสวยมากชอบมากครับพี่ชอบมากๆครับผมเริ่มเป็นการเสียเวลาครับขอขวัญต่อไปเลยครับชิ้นนี้นะครับผมมาจากน้องสุภาพรปัจฉาจากจังหวัดอุดรธานีนี่เองนะครับผมไปเราไปแกะกันเลยเนาะอุ้ยโอ้โหน่ารักน่ารักนี่นะครับผมเดี๋ยวอ่านก่อนนะครับ Happy Birthday to พี่ไทเกอร์จากน้องนิ้งนะครับผมน้องนิ้งพี่แกะให้แล้วนะเปิดดูก่อนข้างในมีอะไรเอ่ยโอ้ทุกคนน่ารักมากดูดิเขาเป็นแบบกล่องเปิดออกมาเป็นรูปอะดูดิเฮ้ยน่ารักอุ้ยน้องน่ารักมากเลยขอบคุณนะครับโอเคครับกล่องต่อไปกันเลยนะครับผมจากน้องสุภกรจันแก้วนะครับผมน้องสุภกรจันแก้วนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับของขวัญเนาะเดินเฮ้ยมีกระดาษอะไรด้วยอ่านก่อนเลยมีกระดาษโน้ตด้วยช่วงนี้โควิด19ระบาดรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับน้องชายเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าน้องหรือพี่แล้วกันนี่นะครับเป็นของชิ้นเล็กๆนะครับผมเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยเจลล้างมืออนามัยไม่ใช้น้ำนี่ครับผมเจลล้างมืออนามัยนะครับขอบคุณนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหถุงยางอนามัยเดี๋ยวเองส่งมาเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวอ่านก่อนมีกระดาษอีกแล้วอ่ะแล้วสวัสดีพี่เสือครับผมติดตามพี่มานานแล้วตั้งแต่คลิปมาลีที่พี่ไปแกล้งของที่ผมส่งให้หยอกเล่นเฉยๆนะครับผมเห็นว่าพี่ชอบรีวิวของกินจะซื้อให้ก็กลัวไว้ครั้งหน้านะครับขอขอบคุณพี่เสือนะครับที่คอยทำคลิปให้พวกผมได้ดูและคอยช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเด็กหรือคนแก่สู้ๆนะครับพี่ขอเป็นกำลังใจให้สักวันผมจะเป็นแบบพี่ให้ได้ฝากช่อง YouTubeฟรองก์ SC ด้วยนะครับโอเคครับน้องชายแต่ไม่น่าหรอกนะไอถุงยางเนี่ย
ชิ้นต่อไปกันเลยครับผมนี่จากน้องวีรยุทธ์นะครับผมจากจังหวัดนนทบุรีเป็นอะไรเอ่ยเป็นกล่องเล็กๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมแกะดูก่อนนะครับผมอ๋อเป็นไฟทุกคนเป็นไฟนะครับเป็นไฟนะเป็นไฟแสงสีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะไว้ลองใช้ให้ดูนะครับผมมีโน้ตมาด้วยนะถ้าของถึงแล้วโทรมาที่เบอร์064โอเคนะครับเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวพี่โทรหาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับน้องชายสำหรับไฟไว้เต้นดิสโก้เทคนะครับผมชิ้นต่อไปครับผมทุกคนจากอะไรนี่ทำไมน้องไม่ใส่ชื่อมาน้องไม่ใส่ชื่อนะครับรู้แต่ว่ามาจากสุพรรณบุรีนะไม่ใส่ชื่อด้วยนะครับโอ้โหทำไมไม่ใส่ชื่อล่ะครับเอ้ยเป็นอะไรเอ่ยอุ้ยเป็นรูปนะครับผมโอ้ยเป็นรูปครับมีเดี๋ยวมีโน้ตด้วยอ่านโน้ตก่อนแล้วกันเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆนะครับพี่เสือขอให้สุขภาพแข็งแรง10ล้านซับไวๆจากช่องโอ๊ตไม่มีไรทำโอเคครับผมอ๋อเป็นรูปนะครับผมนี่น้องแบบพิมพ์รูปส่งมาให้นะครับนี่ครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากๆนะครับน้องชายชอบครับผมทุกคนครับอยากลุ้นกล่องใหญ่กันไหมครับใหญ่มากทุกคนดูดิกล่องใหญ่มี2กล่องเดี๋ยวเอาไว้อีกกล่องหนึ่งนะครับอันนี้จากคุณยอริศสว่างศรีนะครับผมจากจังหวัดอะไรก็ไม่บอกด้วยนะเอาโอเคผมจะแกะแล้วนะครับทุกคนกล่องใหญ่เว้ยลุ้นโอ้ยเห็นแล้วส่วนหนึ่งรู้แล้วว่าทำไมใหญ่อ่ะอันดับแรกนะครับผมทุกคนขออ่านก่อนแล้วกันเนาะสุขสันต์วันเกิดครับพี่เสือขอให้พี่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังของที่พวกผมส่งไปผมไม่รู้ว่าพี่ชอบหรือเปล่าหวังว่าพี่คงจะชอบนะครับของที่พวกผมส่งไปมันอาจจะไม่แพงแต่พวกผมเลือกจากใจขนมที่ส่งให้หวังว่าพี่คงจะกินหมดนะครับฮ่าฮ่าแล้วตัวกระตาเสือไม่รู้พี่ยังมองเป็นเสือหรือเปล่านั่นแหละครับพวกผมเลือกมาจากใจขอบคุณครับพี่จากช่องอะไรเนี่ยไฟเฮ้ยพี่อ่านยากมากเลยน้องชายอ่ะจากทีมงานแล้วกันนะครับนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้นี่ตุ๊กตาครับผมนี่โอ้ยตุ๊กตาเสือโคตรแบบว่าดูดิโอ้ยสวยสวยชอบครับผมมีขนมด้วยนะครับเม็ดมะม่วงอบกรอบนะครับผมนี่โอเคขอบคุณมากครับน้องชายหมดยังโอ้ยยังไม่หมดขนุนทอดนะครับผมนี่นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยน้องชายไปเดี๋ยวเราเปิดชิ้นต่อไปกันเลยครับจากน้องนะครับผมพรพิมลบุญจันทร์จากจังหวัดสระบุรีนะครับผมอุ้ยของมีหลายอย่างครับทุกคนชิ้นแรกนะครับผมเป็นกรอบรูปนะครับเป็นกรอบรูปนะครับชิ้นแรกนะเป็นกรอบรูปเนาะชิ้นที่สองอุ้ยน่ารักเป็นตุ๊กตานะครับเป็นตุ๊กตานะครับชิ้นที่สามเป็นกล่องอะไรเอ่ยเอ้ยนาฬิกาทรายทุกคนเออสวยโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับชิ้นต่อไปกันเลยนะครับผมจากน้องสิริกัญญาแสงสุวรรณนะครับจากจังหวัดไหนไม่รู้นะครับขออ่านโน้ตก่อนแล้วกันนะครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่เสือสุขภาพแข็งแรงนะคะดูคลิปพี่ประจำเลยติดตามมานานแล้วค่ะทำ YouTube ไปนานๆนะคะ FC จากหลังสวนชุมพรอ๋อจากชุมพรนะครับ Facebook สิริกัญญานะครับรักพี่เสือค่ะไปดูของที่น้องให้มานะครับผมอันนี้เป็นเจลล้างมือน้องให้เจลล้างมือมา2ขวดนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นสบู่หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีสบู่พีชนะครับผมสบู่เป็นสบู่เหลวนะครับแล้วก็มีแมสด้วยครับทุกคนนี่โอ้โหดีมากเลยนะครับผมชอบมากนะครับขอบคุณนะครับไปชิ้นต่อไปกันเลยครับผมจากเด็กหญิงสสิวิมลสมเนตรจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมนี่ไปแกะกันเลยโอ้โหจอยเกมของน้ำบูครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องสาวโอเคมีการ์ดด้วยนะครับถ้าพี่เสืออ่านลายมือหนูไม่ออกไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะเอาโอเคอ่านได้ครับผมอ่านได้ครับสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่เสือขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในชีวิตมากๆมีเงินทองไหลมาเทมาขอให้ช่องพี่10ล้านซับเร็วๆขอให้มีคนรักพี่มากๆลายมือหนูไม่สวยก็ขอโทษนะคะจาก FC พี่เสือมาแล้วของขวัญที่หนูมอบให้อาจราคาไม่มากแต่เป็นของขวัญที่มอบให้จากเงินที่เก็บถ้าพี่ไม่ใช้ก็ทิ้งได้นะคะโอ้โหขอบใจแล้วพี่เสือขอบใจน้องสาวมากเลยนะครับผมพี่เสือไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะหาเกมเล่นนะครับหรือว่าน้องมีเกมอะไรที่แนะนำก็ทักมาหาพี่เสือนะบอกว่าเอาไปเล่นกับเกมอะไรนะครับขอบคุณนะครับชิ้นต่อไปกันเลยครับผมโอ้ชิ้นนี้จากช่องขันตินะครับผมน้องตินะครับจากช่องขันตินะครับ ASMR นะครับนี่น้องนะครับน้องส่งของฝากมาให้นะครับเราไปลุ้นกันเลยนะครับว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังล้านซับส่งอะไรมาให้พี่เสือนะครับของขวัญจากยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้หนักมากด้วยน้องขันติส่งมานะครับน้ำตาลเคลือบสูตรพิเศษจากขันติสุขสันต์วันเกิดขอให้พี่เสือมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ถึงเราจะไม่เคยเจอกันแต่ติก็ดีใจที่ได้รู้จักพี่ครับพี่เป็นคนที่เก่งมากๆขยันติเชื่อว่าอนาคตพี่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่อย่างสุขสบายแน่นอนสิ่งที่ติส่งไปคือน้ำตาลเทียมพี่สามารถนำไปเคลือบสิ่งต่างๆที่แห้งแล้วของคาวก็ได้ครับไว้ง่ายคือแต่นี่เป็นของดีเลยนะครับผมเอาไว้ทำคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอาของที่ขันติให้นะครับไปหาอะไรที่ทำให้ทุกคนได้ดูครับผมขอบใจน้องชายมากนะครับผมขอบคุณครับเราเดินทางมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วครับผมนี่นะครับกล่องใหญ่เลยจากน้องณัฐวุฒิศรีชาโอ้น็อตน้อยชาแนลครับผมมาอีกแล้วครับผมชิ้นใหญ่จากยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับผมช่องล้านซับไปดูกันครับทุกคนครับการ์ดนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแต่ผมอยากให้ดูของขวัญยูทูบเบอร์ชื่อดังครับทุกคนสังฆทานครับผมสังฆทานชุดใหญ่เลยเฮ้ยดูสิคิดได้ยังไงเนี่ยแล้วข้อความน้องบอกนะครับเอาไปทำบุญด้วยนะครับโอ้โอเคนะครับน้องน็อตนะครับพี่จะเอาไปทำบุญนะครับเอาไปทำบุญวันเกิดพอดีเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นสังฆทานชุดใหญ่เลยนะครับคิดได้ยังไงสุดยอดมากน้องรักมังวี่ผมคิดดีอ่ะเออเนี่ยวันเกิดเรานะครับผมควรจะไปทำบุญเนาะขอขอบคุณทุกคนที่ส่งมานะครับผมก็รัก FC ทุกคนนะครับอยากให้ดูทุกๆคลิปทุกๆผลงานเนี่ยสร้างมาด้วยความตั้งใจและอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะอะไรต่างๆนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวไปจัดของแล้วก็เดี๋ยวไปทำบุญกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย